สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบ่ายนี้มีคำตอบกับผมธีรวัฒน์พึ่งทองและคุณชุติมาพึ่งความสุขนะครับคุณผู้ชมพูดถึงอายุยืนยาวใครๆก็อยากมีอายุยืนยาวนะครับมีแต่นะฮะว่าถ้าเราอายุยืนยาวแต่ว่าในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เรากลายเป็นว่ามีโรคภัยไข้เจ็บต้องทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแบบนี้คงไม่อยากมีชีวิตที่ยืนยาวเพราะก็จะกลายเป็นภาระต่อตนเองแล้วก็สังคมด้วยแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีอายุยืนยาวแล้วในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เรายังคงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บยังคงดำเนินชีวิตประจำวันทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมล่ะฮะเรื่องเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ณปัจจุบันไม่ได้ไกลเกินความเป็นจริงแล้วนะครับกับนวัตกรรมที่เรียกว่าวัฒนชีวาซึ่งเป็นนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยแล้วก็ใช้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยโดยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของเราเองเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในเมืองไทยนะฮะบ่ายนี้มีคำตอบนะครับว่านวัตกรรมเหล่านี้มีผลกับกระบวนการในร่างกายของมนุษย์ของเราอย่างไรบ้างที่จะทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราเชิญทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะวิจัยของ Operation BIM นะฮะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูดิเคิลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโก้มาให้คำตอบกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสำหรับหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถส่งมาในรายการของเราได้ค่ะโดยคุณผู้ชมเข้าไปในเพจของ 9M คอร์ดสามารถส่งคำถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หรืออีกช่องทางนึงที่สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เนี่ยนะคะนั่นก็คือหมายเลขโทรศัพท์1154นั่นเองค่ะอาจารย์คะถามก่อนเลยค่ะว่าคนเราเนี่ยทำไมต้องสูงวัยทำไมคนเราจะต้องแก่ด้วยนิยามของคำว่าสูงวัยเนี่ยผมต้องไปถามเทวดาเนาะ แต่วันนี้เนี่ยมีเทวดาเดินดินอยู่ที่นี่แล้วขอถามเทวดาท่านนี้กันแน่นอนอ่ะคนเราก็ไม่อยากที่จะมีสุขภาพที่มันไม่ดีครับแต่อายุมันต้องเป็นไปตามนั้นนะครับแต่ถ้าเมื่ออายุสูงอายุมากแต่สุขภาพต้องการให้แข็งแรงนะครับเพราะพออายุมากกำลังบังชาก็เราจะลดลงนะแต่กำลังสมองของเราไม่ลดนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากคนผ่านร้อนผ่านหนาวมามีประสบการณ์มากถ้าเขามีประสบการณ์มากเขาสามารถสร้างสรรค์งานได้เยอะนะแทนที่จะเป็นปัญหาของสังคมกลายเป็นกลุ่มที่จะลงสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีการวิจัยเขาบอกว่าคนที่มีความสร้างสรรค์ให้กับสังคมเนี่ยอยู่ในช่วง 60-80 ปีอ๋อแทนที่จะเป็นคนหนุ่มสาวกลับคนหนุ่มสาวกำลังวังชาเยอะแต่ประสบการณ์น้อยเขาบอกว่าคนอายุ 60-80 ปีเนี่ยสมองช่างซ้ายด้านขวามันสัมพันธ์กันเหมือนครับทำงานสมดุลจากการวิจารณญาณสั่งสมประสบการณ์ต่างๆมีความคิดรอบคอบมากขึ้นทำให้งานหรือกิจกรรมที่ทำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นแปลว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเรากำลังแก่ตัวไปอายุมากขึ้นก็จริงแต่สมองเรามีประสิทธิภาพแบบนี้นั่นแปลว่ามันก็ยังจะสร้างสรรค์งานต่างๆให้สังคมให้ตัวเองให้ครอบครัวได้อยู่ได้มากกว่าคนหนุ่มสาวใช่ไหมโอ้โหครับแต่สมองเนี่ยไม่เสื่อมถอยแต่กำลังวังชาเนี่ยมันต้องลดลงแน่นอนมันลดลงและที่มันลดลงมันเป็นเพราะอะไรอะคะอาจารย์ก็เพราะเซลล์มันเริ่มผ่อนะเซลล์มันเริ่มผ่อเซลล์มันเริ่มไม่แข็งแรงสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีเทโลเมียร์อยู่คือส่วนปลายของโครโมโซมมันสั้นลงไปเรื่อยๆเอาชัดๆอีกทีสิคะอาจารย์คะอาจารย์พูดคำว่าอะไรนะเทโลเมียร์คือส่วนปลายของโครโมโซมในร่างกายของเราในทุกๆเซลล์นะครับในเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยมันจะมีโครโมโซมอยู่ที่23คู่ตอนเราเรียนหนังสือเคยเห็นรูปร่างหน้าตาของโครโมโซมมันจะคล้ายๆกับปลาท่องโกถูกไหมคะอาจารย์คะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยมันจะไขว้กันแบบนี้อันนี้คือโครโมโซมส่วนปลายของโครโมโซมสีชมพูนั่นคือเทโลเมียร์มันมีหน้าที่อะไรคะหน้าที่คือปกป้องโครโมโซมซึ่งอัดแน่นด้วยจีนและ DNA นะฮะไม่ถูกทำลายอ๋อจะมีข้อมูลทางพันธุกรรมของเราเนี่ย อยู่ในโครโมโซมใช่ครับซึ่งตัวเทโลเมียร์เนี่ยเป็นตัวที่เอามาครอบปกป้องถ้าเกิดสมมติว่าเราสูญเสียหรือว่าโครโมโซมถูกทำลายไปร่างกายของเรามันก็จะสุขภาพไม่ดีครับเข้าใจง่ายๆคือแบบนี้ครับอันนี้โครโมโซมที่มีอยู่ในร่างกายของเรา23คู่ใน1เซลล์แต่ร่างกายมนุษย์มีเป็น100ล้านเซลล์100ล้านล้านเลย100ล้านล้านเลยนะฮะเพราะฉะนั้นโครโมโซมมีเยอะมากแล้วเทโลเมียร์จึงมีความสำคัญว่าถ้าหากว่าปกป้องเทโลเมียร์ปกโครโมโซมได้สุขภาพของเราก็จะแข็งแรงนะครับและก็ทุกๆครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัวเทโลเมียร์มันจะสั้นลงนะครับและนั่นคือสาเหตุที่เซลล์มันจะฝ่อและนั่นคือสาเหตุที่เราเฒ่าเราชรา
ก็คือในโครโมโซมไอ้ปลายสีชมพูเทโลเมียร์นั้นอาจารย์บอกว่าพอเรายิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายไปเรื่อยๆเหมือนรถยนต์ทุกวันนี้แหละค่ะมันก็เสื่อมถอยไปเรื่อยๆและไอ้ปลายสีชมพูนั้นเนี่ยมันก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงทำให้เราเสื่อมเรื่องของกำลังวังชาก็ไม่ค่อยดีและผิวหนังเหี่ยวย่นสุขภาพไม่ค่อยดีเสื่อมถอยไปกันเวลาแต่ถ้าหากว่าเราสามารถไปซ่อมสร้างให้เทโลเมียร์นี่มันกลับยาวขึ้นมันได้เหรออาจารย์ทำได้ครับมีเอนไซม์ที่ในร่างกายของเราที่ทำตรงนั้นได้ซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่เขาได้รางวัลโนเบลค่ะวิทยาศาสตร์ตรงนี้ได้รางวัลโนเบลมาเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับว่ามีเอนไซม์เทโลเมเรสซึ่งต่อความยาวของเทโลเมียร์ได้ค่ะทีนี้เมื่อต่อความยาวเทโลเมียร์ได้เราก็จะขับเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวอาจารย์อันนี้มันไม่ทำให้เราผิดธรรมชาติจากความเป็นมนุษย์เหรอคะก็คงเป็นมนุษย์พิเศษหน่อยเหมือนในหนังมากใช่คำนี้เหมือนเป็นสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะไม่ให้ตัวเทโลเมียร์มันหดสั้นลงให้มันคงที่ไว้หรือให้มันยาวขึ้นได้นั่นแปลว่าเซลล์ของเราก็จะไม่ฝ่อไม่ถูกทำลายไปใช่ครับก็เลยนำมาสู่การที่เราจะหาสารที่ทำให้เกิดเอนไซม์เทโลเมเรสขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เทโลเมียร์มันไม่สั้นลงนอกจากไม่สั้นขึ้นอาจจะให้ยาวขึ้นด้วยโอ้ถ้าเกิดอย่างนี้ก็แปลว่าสมมุติว่าตอนนี้ผมอายุ40ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำให้เทโลเมียร์ของผมยาวขึ้นได้เนี่ยนั่นแปลว่าผมอาจจะมีกำลังวังชาเหมือนคนอายุ30 30กว่าๆอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์30กับ40อาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าคุณบอลทำงานอยู่60ถ้าตับลงมา50อันนี้จะเห็นแตกต่างแล้วล่ะโอ้อย่างนี้ชัดเจนเลยในวิธีการและในการวิจัยครั้งนั้นเนี่ยเขาทำยังไงคะที่จะไปยืดอายุของเทโลเมียร์ที่อาจารย์บอกเนี่ยอ๋อมันเป็นสิ่งที่เขาสังเกตมานะครับอาหารการกินอะไรทั้งหลายแหละวิธีการกินการอยู่การกินของเรามันมีส่วนสำคัญในการทำให้เทโลเมียร์สั้นลงนะครับแต่ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากงานวิจัยของเรานะครับเราสามารถยืดความยาวของเทโลเมียร์ได้แล้วนะฮะสร้างเพิ่มเสริมความยาวได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากงานวิจัยต่อเนื่องของเรามาเรื่อยๆนะครับครับต้องบอกว่าเราเจอโดยบังเอิญแต่เป็นความบังเอิญซึ่งมีประโยชน์สูงสุดนะฮะเพราะเราทำงานวิจัยเรื่องมังคุดเนี่ยเมื่อ44ปีที่แล้วเนาะกับทางเชียงใหม่มอเชียงใหม่ตอนนั้นทำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอ๋อทำที่สงขลาครับแล้วเราก็ต้องการที่จะสกัดสารเมื่อให้มันมีประโยชน์ในทางการแพทย์ครับแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องจนกระทั่งได้สูตรภูมิคุ้มกันบำบัดแล้วนำสูตรนั้นไปรักษามะเร็งผู้ป่วยมะเร็งนะครับทำให้สุขภาพดีขึ้น 2,000 กว่ารายนี่อาการดีขึ้นหมดนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่เราสามารถทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV หายจาก HIV แล้วนะครับเป็นครั้งแรกของโลกนะครับ HIV เจอเมื่อ39ปีที่แล้วนะปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการเราทำเสร็จสำเร็จแล้วโดยการใช้สูตรสกัดจากมังคุดผสมกับสารสกัดอื่นๆเนี่ยให้สร้างเม็ดเลือดขาวที่ว่า killer T cell นะทีนี้เราพบว่าจากผู้บริโภคที่ใช้นวัตกรรมนี้ของเราแต่ละคนเนี่ยสุขภาพเขาดีขึ้นหลังจากที่เขาหายแล้วอาการปกติแล้วสุขภาพดีกว่าปกติเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการเจ็บในไข้มาก่อนแถมยังมีผิวสวยหน้าใสด้วยอันนี้คือผลพลอยได้คือนั่นคือสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะอยากเห็นว่าเนี่ยนี่คือรายที่ติดเชื้อ HIV นะครับจะเห็นว่าผิวพรรณเขาจะดีขึ้นชัดเจนมากเป็นปังเลยนะฮะเป็นปังเลยครับตรงนี้คือทำให้เราสงสัยว่าไอ้ที่เราบอกว่าภูมิคุ้มกันบำบัดมันไม่เพียงนั้นมันยังมีโอกาสไปสร้างเทโลเมียร์ด้วยอ๋อเดี๋ยวก่อนอาจารย์คะทำไมอาจารย์ถึงตั้งต้นไปที่มังคุดอ่ะเอาสารสกัดตรงไหนของมังคุดมาใช้ในการวิจัยมังคุดเนี่ยมันเป็นแพทย์อยู่ในตำราแพทย์แผนโบราณเนาะค่ะแล้วก็สามารถออกมาฝูนกับน้ำปูนใสทาแผลหายต้มกับน้ำก็กินแก้ท้องร่วงได้เพราะฉะนั้นแน่นอนในนั้นมีสารซึ่งจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในเปลือกมันเนี่ยหรอในเปลือกมันแล้วเราก็มีการพิสูจน์ต่อไปว่าสารที่สกัดออกมาฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้อย่างดีอันนั้นเป็น40กว่าปีที่แล้วนะเราก็อันนั้นฝังใจเราอยู่ตลอดจนกระทั่งในที่สุดเราก็ได้มาสูตรมีสูตรที่สามารถจัดการกับมะเร็งได้ด้วยประสิทธิภาพสูงมากปลอดภัยได้ผลข้างเคียงโดยการทำอะไรครับกระตุ้น killer T cell ปัจจุบันนี้เรารู้จักของ killer T cell นะเซลล์ที่เป็นอัศวินเลยนะแล้วจะเป็นเซลล์ที่เด่นมากอีก50ปีก็จะพูดถึง killer T cell เนี่ยเพราะมันไปจัดการกับเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ติดเชื้อ
โดยไม่แตะเซลล์ปกติของร่างกายเลยคือจ้องโจมตีเฉพาะจุดเลยใช่ครับสาเหตุก็เพราะเซลล์มะเร็งเซลล์ที่ผิดปกติมีตำหนิอยู่ที่เซลล์เมมเบรนอยู่ที่พื้นผิวของเซลล์แล้วคิวเลติเซลล์น่ะมันมีรีเซพเตอร์ที่รับสัญญาณความผิดปกติเหล่านี้มันจะวิ่งเข้ามาหาจับเกาะติดเจาะรูพ่นสารเข้าไปสลายเซลล์ผิดปกตินั้นแล้วตัวมันเองก็ไปวิ่งหาเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ผิดปกติเพื่อฆ่าต่อไปเป็นลักษณะของซีเรียลคิลเลอร์นักฆ่าต่อเนื่องโอ้คือเขาสามารถแยกแยะได้ด้วยตัวของเขาเองเลยโดยสัญญาณความผิดปกติสัญญาณส่งสัญญาณว่าตัวนี้คือเซลล์ที่เขาต้องทำลายตัวอื่นอันนี้คือเซลล์ปกติไม่ไปยุ่งไม่แตะเลยเพื่อนกันโอ้โหนี่คือเรียกที่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันบันบัดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่คือวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดในโลกผมต้องบอกอย่างนั้นค่ะไม่มีความจำเป็นต้องอภิฉายรังสีอะไรทั้งหลายแหละค่ะซึ่งวิธีการเหล่านั้นมันจะไปทำลายเซลล์ปกติในร่างกายด้วยนะซึ่งเวลาทำลายทำสามสิ่งเหล่านี้มันจะไปหั่นเทโลเมียร์ให้มันสั้นลงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ฟื้นไข้ของเราเนี่ยจะมีร่องรอยของการติดเชื้อร่องรอยของความผิดปกติในร่างกายแน่นอนเริ่มซุดเริ่มโซมบ้างหยังหลังให้เคมีบำบัดบ้างฉายแสงบ้างครับค่ะแล้วแถมยังกลับมาเป็นใหม่ได้เนื่องจากว่าเทโลเมียร์ของเซลล์ปกติถูกทำลายด้วยค่ะนะครับแสดงว่างานวิจัยในครั้งนี้เนี่ยมันก็สามารถประสิทธิภาพที่ออกมาเนี่ยนะคะก็คือช่วยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่ครับหลักๆที่เห็นได้ชัดเลยก็จะมีมะเร็งครับแล้วก็มีคนที่เป็น HIV ครับถูกไหมคะและยังมีโรคอื่นๆอีกไหมคะที่โรคติดเชื้อทั้งหลายทุกชนิดเชื้อทุกชนิดไวรัสนี่อันดับหนึ่งแหละค่ะเชื้อไวรัสแล้วก็เซลล์มะเร็งนะครับแบคทีเรียก็เหมือนกันติดเชื้อราก็เหมือนกันสามารถกำจัดได้ด้วยคิวเลติเซลล์อันนั้นคือฝั่งของเรื่องของโรคภัยเราว่าอย่างนั้นละกันนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งที่มันมีส่วนช่วยมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการชะลอวัยที่เมื่อใช้การวิจัยนี้เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้คือกินหรือว่าฉีดหรือว่าอะไรนะใช้กินครับใช้กินปรากฏว่าผลที่ออกมาคือทำให้ผิวพรรณเนี่ยเต่งตึงมากยิ่งขึ้นเรามีการวัดนะวัดเทโลเมียร์ความยาวของเทโลเมียร์เลยในอาสาสมัครที่มีคุณภาพชีวิตปกติไม่เจ็บไม่ไข้นะครับแล้วเราก็ให้เขากินเฉลี่ยแล้ว 4-5 แคปซูลต่อวันค่ะเป็นเวลา8สัปดาห์แล้วก็วัดความยาวเทโลเมียร์ก่อนหลังปรากฏว่าความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้น408เบสแพร์เบสแพร์คือความยาวหน่วยความยาวนะครับครับหมายความว่ายังไงใน8สัปดาห์408เปแปลยาวขึ้นเนี่ยมันเทียบเท่ากับอายุไขที่ย้อนไป 5.8 ปีอืมโอ้ตรงนี้เราได้ผลตรงนั้นเราก็ตื่นเต้นนะครับเพราะไอ้มันท่ายถึงขนาดนั้นเฉลยเราสงสัยว่ามันจะทำโอ้แต่มันทำมากกว่าที่เราคิดเดี๋ยวนะฮะคืออาจารย์ตรงผลที่ได้ออกมาตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าความบังเอิญแปลว่าตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะทำให้เกิดมีการลดอายุไขไปได้5ปีกว่าแบบนี้เราคิดว่ามันลดบ้างมันทำให้สุขภาพดีขึ้นบ้างครับแต่พอวัดออกมาแล้วโอ้ยมันมากเหลือเกินทุกคนที่เป็นอาสาสมัครโดยเฉลี่ยครับโดยเฉลี่ยนะครับทุกคนดีขึ้นหมดนะครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้วคือ 5.8 เบสแพร์ไอ้ 5.8 ปีครับในเวลา8สัปดาห์ตรงนั้นนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากว่าความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยคิลเลอร์ทีเซลล์ก็แน่นอนมันก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัดเจนมันภูมิคุ้มกันก็เพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่เพราะฉะนั้นในขณะที่เพิ่มความยาวเทโลเมียร์เนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นของคิวเลอร์ทีเซลล์มันโดยเป็นการผสมประสานระหว่างภูมิคุ้มกันวิทยาล่าสุดในศตวรรษที่21เข้ากับวิทยาศาสตร์ของเทโลเมียร์นั่นเป็นการเป็นสูตรหนึ่งเดียวในโลกนี้ครับโดยฝีมือของเราเดี๋ยวนะแต่สูตรหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่เป็นฝีมือของคนไทยเนี่ยแน่นอนเนี่ยนะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยว่าการวิจัยเขาเริ่มตั้งต้นจากเรื่องของมังคุดก่อนแต่สูตรนี้ที่อาจารย์บอกมันไม่ได้มีเฉพาะแค่มังคุดอยู่ในสูตรนั้นเท่านั้นแต่ยังมีอื่นๆด้วยอันอื่นที่ว่านี้มีอะไรบ้างและใครที่จะเหมาะสมกับการใช้สูตรนี้ช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะมาถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่ฟังกันมาในช่วงแรกนะครับคงจะตื่นเต้นอยากจะรู้แล้วนะว่าส่วนประกอบต่างๆที่เอาไปทำให้เกิดการชะลอวัยได้ตั้งแต่5ถึง6ปีเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนอกจากมังคุดเพราะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าตอนที่ทดลองนอกจากจะเป็นการวัดตัว
เทโลเมียร์แล้วเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าอยากจะรู้ฮะว่าผลที่มันปรากฏภายนอกกับอาสาสมัครหน้าตาผิวพรรณเนี่ยมันสังเกตได้จากภายนอกไหมว่าเขาดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นนะครับอาจารย์ครับชัดเจนฮะมันออกมายังไงตัวเขาเองส่องกระจกทุกวันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าเพื่อนฝูงมาเห็นในที่ต่อมาก็จะได้เห็นโอ้แบบหน้าอาจจะแบบว่าดูเหมือนหนุ่มขึ้นเลยตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่เห็นความแตกต่างเพราะเขาส่องกระจกทุกวันแต่เพื่อนบอกเพื่อนบอกตัวเขาเองจะรู้สึกว่าเออทำไมแข็งแรงขึ้นนอนหลับได้ดีแต่ถ้าหากว่ามีเครื่องวัดความดันอยู่จะพบว่าความดันก็ปกติถ้าหากไปวัดเบาหวานเบาหวานเขาจะปกติน้ำตาลก็ปกติเลยนะครับและถ้าหากว่าเขาอยากจะไปวัดเออเขามีภูมิคุ้มกันมากเท่าไหร่ไปเจาะเลือดวัดได้เลยครับครับอาสาสมัครที่เราทดลองไปเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะฮะก็อยู่ในระหว่าง50-60อ๋อก็จะเป็นช่วงที่สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนอยู่แล้วของเทโลเมียร์ได้อย่างชัดเจนค่ะโอ้ครับและสูตรที่อาจารย์กำลังพูดถึงเนี่ยนะคะที่เราบอกว่าเรามีหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยสูตรที่ว่านี้ค่ะมันคือสูตรอะไรคะโอเคเราทำวิจัยเรื่องมังคุด44ปีที่แล้วนะครับเราก็ไม่แปลกแล้วว่าทำไมเราถึงทำมังคุดอันดับแรกของโลกเนี่ยเพราะนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยใช่แล้วผมก็ทำที่หมายสงครามนครินทร์ต้องการทำให้กองของเสียเหล่านั้นให้เป็นกองทรัพย์สมบัติให้มาช่วยคนคือมีกองเปลือกมังคุดเนี่ยอยู่ในภาคใต้เนี่ยเพียบเลยครับเราก็อยากจะให้เปลี่ยนจากเวสต์ให้เป็นเวลต์นะฮะก็ได้มีการวิจัยสกัดสารออกมาแล้วก็มาผสมกับสารที่สกัดจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกเพื่อให้มาผสมประสานกันแล้วมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับลดการสะสมของสารตัวใดตัวหนึ่งแต่ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทำให้เราใช้สารน้อยลงแล้วก็ให้สารเหล่านี้สูตรเหล่านี้ไปทำงานกับเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราซึ่งมีอยู่ 20,000 ล้านถึง 50,000 ล้านบาทล้านเม็ดให้มันทำหน้าที่แทนเราให้มันทำหน้าที่แทนสูตรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่มาคือมาในร่างกายของเราทำหน้าที่ตรงนั้นไปสร้างภูมิกันให้กับร่างกายประสิทธิภาพจึงสูงมากครับอะไรนะครับใบบัวบกเหรอฮะครับบัวบกฝรั่งงาดำถั่วเหลืองงาดำถั่วเหลืองแล้วตัวนี้ก็แน่นอนพระเอกพระเอกคือแต่ละตัวเนี่ยมันจะไปเสริมกันใช่ไหมเสริมการทำงานของกันคือเอาตัวใดตัวหนึ่งไปใช้ไม่ได้ผลหรอกมันต้องสกัดออกมาเฉพาะไอ้ส่วนที่เราต้องการเอามาใช้ในการสร้างวัตถุประสงค์ที่เราอาจารย์สมมติผมรู้แบบนี้แล้วเนี่ยผมก็มุ่งกินพวกนี้เลยวันๆมันจะได้ผลตรงกันข้ามมันจะได้ผลไหมอาจจะได้ผลแต่ตรงกันข้ามทำไมถึงตรงกันข้ามนะคะแทนที่มันไปกระตุ้นภูมิกันหรือมันอาจจะไปลดภูมิกันปรับภูมิกันให้ลงไปได้แทนจะไปสร้างเทโลเมียร์อาจจะไปลดเทโลเมียร์ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นสูตรเฉพาะเพราะอะไรอะคะอาจารย์เอาก็นุ๊กก็กินครบอย่างที่อาจารย์เอามาให้ดูเลยเนี่ยทั้งฝรั่งใบมะบกมังคุดงาดำถั่วเหลืองกินหมดเลยเพราะเซลล์ของเราร่างกายของเราจะตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาแล้วแตกต่างกันะนะครับคือการสกัดแต่ละวิธีการแต่ละวิธีมันได้องค์ประกอบที่แตกต่างกันเพราะแต่ละพืชไม่ใช่มีองค์ประกอบเดียวอันนี้ก็เลยต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และท้ายที่สุดก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนั้นแหละที่เป็นแคปซูลแบบนี้อาจารย์ผมถามผมสงสัยเลยว่าถ้าสมมุติว่าไอ้พวกสารสกัดพวกนี้เนี่ยมันไปเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ในโครโมโซมที่อยู่ในเซลล์แล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะไปเพิ่มเทโลเมียร์ของเซลล์มะเร็งขึ้นมาดีมากครับคุณบอลเป็นคำถามที่ฉลาดมากเลยแสดงมีความรู้นะค่ะเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเซลล์มะเร็งอยู่หรือเซลล์ที่พร้อมจะเป็นเซลล์มะเร็งถ้าหากไปเพิ่มความยาวของเซลล์มะเร็งนั่นแหละฮะเซลล์มะเร็งจะกลายเป็นเซลล์อมตะซึ่งจัดการยากเลยโอ้โหอ้าวแล้วผมกินอย่างนี้เข้าไปแล้วมันไม่ทำให้เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์อมตะไปเลยเหรอฮะถ้าไปกินสูตร405ก็อาจจะมีสิทธิ์แต่เมื่อกี้เราบอกว่าเราพัฒนาตรงนี้มาจากสูตรที่เราใช้จัดการกับปัญหามะเร็งอยู่แล้วมันสร้างคิลเลอร์ทีเซลล์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสเป็นมะเร็งหรือคนที่อยู่ในระหว่างการรักษามะเร็งหรือกำลังฟื้นฟูจากการหายจากมะเร็งครับก็จะไม่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งกลับมาใหม่เพราะเซลล์ทีพิฆาตที่เรากระตุ้นขึ้นมาหรือคิลเลอร์ทีเซลล์เรากระตุ้นขึ้นมาทำแทนที่จัดการกับเซลล์เหล่านั้นก่อนไม่เหลือให้มีความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้นหรอกค่ะอาจารย์แล้วอันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเรากินเพื่อป้องกันหรือเรากินเพื่อรักษาหรือว่ามันได้ผลทั้งสองอย่างเลยในช่วงในวันนี้เราคงอยากจะกินเพื่อให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นนะฮะเทโลเมียร์ยาวขึ้นหนุ่มสาวขึ้นอายุยืนขึ้นนะครับปลอดจากโรคทั้งหลายแหล่ที่จะเกิดจากความเสื่อมนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผลพลอยได้ก็คือว่าเราก็ป้องกันไม่ให้โรคที่เคยเป็นมันกลับมาใหม่
อย่างเช่นมะเร็งมันไม่ได้กลับจะไม่กลับมาใหม่นะครับสุขภาพแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการทำในวันนี้หลักการใหญ่ก็คือให้เป็นหนุ่มเป็นสาวมีอายุยืนขึ้นนะแล้วผลพลอยได้จากการที่มียืนขึ้นนั้นเทโลเมียร์มันยาวขึ้นโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมจากเทโลเมียร์ที่สั้นลงมันก็หมดไปด้วย อย่างเช่นนะครับอาการหลอดเลือดหัวใจอุดตันลดปัญหาของโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนอันดับหนึ่งรองจากมะเร็งนะครับครับก็ปัญหานั้นก็จะลดลงไปนะครับจากความยาวเทโลเมียร์ที่มันไม่สั้นเกินปกติสโตรกสมองอุดตันนั่นอันนี้ก็จะลดลงนะครับนอกจากนั้นมีความดันโลหิตสูงเบาหวานตับอักเสบเรื้อรังไตแข็งตับแข็งนะฮะไตวายนะครับแล้วก็ติดเชื้อการอักเสบเหล่านี้มันจะลดลงนะครับเนื่องจากว่าเทโลเมียร์ของเรามันยาวขึ้นที่น่าแปลกที่สุดก็คือการสะสมของไขมันหน้าท้องมันจะหายไปอุ้ยดีจังเลยอ่ะทุกคนจะชอบอันนี้ทุกคนชอบอันนี้ผมเองผมก็ไม่คิดถึงตรงนั้นนะแต่เมื่อเห็นว่ามันเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ไปศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เทโลเมียร์ก็เอ๊ะเมื่อผลเทโลเมียร์มันยาวขึ้นมันจะทำให้ลดไขมันสะสมในหน้าท้องได้ด้วยโอ้ชัดเจนมากคุณตาลุกวาวนะครับใช่เพราะจริงๆถ้าเกิดเรามีไขมันสะสมในหน้าท้องมากๆเนี่ยมันส่งผลหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นคนอายุน้อยหรืออายุมากก็ตามแต่ไม่ดีเนาะแต่อาจารย์คะถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะรับประทานสูตรนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับแต่แน่นอนผู้สูงอายุย่อมจะได้เห็นผลมันชัดเจนค่ะหนุ่มสาวก็จะไม่เห็นการย้อนวัยหรอกแต่มันจะชะลอวัยนะครับแต่50 60 70พวกเนี้ยจะเห็นชัดเจนมากๆถ้าไปวัดความยาวเทโลเมียร์จะเห็นก็ชัดเจนมากว่ามันยาวขึ้นอ๋อเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีอายุที่แนะนำเหมือนกันว่าก็เป็นวัยผู้ใหญ่หน่อยก็น่าจะเห็นน่าจะเห็นผลดีกว่าแต่ว่าหนุ่มสาวก็ทำให้ชะลอวัยนะไม่แก่เท่าเร็วแต่ว่าเด็กๆนี่ไม่จำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับจริงๆมันใช้ได้ตั้งแต่เด็กแล้วครับอ๋อเหรอฮะครับแสดงว่ามันต้องมีความปลอดภัยมากเลยสิคะถึงว่าใช้ทั้งหมดปลอดภัยไหมครับมีงานวิจัยรองรับไหมคะว่าความปลอดภัยได้รับการการันตียังไงอะไรแบบไหนอะคะประการแรกมนุษย์เรากินพวกนี้มาหลายชั่วคนแล้วเนาะค่ะแล้วเราก็ไม่มีการใส่อะไรบ้างเลยไม่นอกจากสกัดมันตัวสำคัญมันออกมาใช้นะครับแค่นั้นเองถามว่ามีการทดสอบถึงความปลอดภัยของสารที่เรารวมไหมแน่นอนค่ะนะปลอดภัย 100% อาจารย์บอกว่าคนที่จะใช้สูตรนี้เนี่ยได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยแต่คนที่เขามีโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วมันมีข้อควรระวังสำหรับโรคไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรที่สร้างเทโลเมียร์พร้อมกับเพิ่มภูมิคุ้มกันะนะครับคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีความภูมิคุ้มกันเยอะอยู่แล้วเขาจะใช้สูตรนี้ได้ไหมเราบอกว่ายังอย่าเพิ่งใช้สูตรนี้แต่เพื่อให้คุณได้มีโอกาสเพิ่มเทโลเมียร์เรามีสูตรพิเศษให้เพิ่มเทโลเมียร์พร้อมๆกับปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลค่ะเพราะฉะนั้นสูตรนี้นวัตกรรมนี้จึงเหมาะสำหรับทุกผู้ทุกนามใครก็ตามอยากจะเข้ามาใช้เพิ่มเทโลเมียร์บอกเราก่อนว่ามีปัญหาในสุขภาพร่างกายยังไงแล้วเราจัดการให้ได้บอกไปที่ไหนโทรไปที่1154ก็ได้ถูกไหมคะใช่ครับหรือคุณผู้ชมจะแอดไลน์ก็ได้นะคะไลน์ของเขาชื่อว่าก็คือพิมพ์คำว่าแอดแล้วก็เป็น my lifeแล้วก็พิมพ์ว่า100นะคะตามด้วย society ที่ขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้หรือว่าคุณผู้ชมสแกน QR code ก็ได้เลยแต่ว่าโทรไปง่ายสุดเลยคือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนค่ะ1154โทรไปปรึกษาเขาว่าเราอายุเท่าไรมีโรคภัยอะไรไหมเขาก็จะได้บอกว่าสูตรที่คุณควรรับประทานเนี่ยควรที่จะเป็นยังไงแล้วก็มีข้อพึงระวังไหมไปขอความรู้เพิ่มเติมแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันครับง่ายๆครับมี2สูตรเท่านั้นครับสูตรที่อยากจะกินเพิ่มเทโลเมียร์พร้อมก็มีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นกับสูตรที่อยากจะสร้างเทโลเมียร์พร้อมๆกับไม่ให้มีปัญหาจากภูมิคุ้มกันที่มันมากขึ้นไปอีกคือไปปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลใช่ครับมี2สูตรเมื่อกี้เห็นจากตัว account line เนี่ยมีตัวเลข100 100ตัวนี้มาจากอายุยืนเป็น100ปีใช่ไหมฮะนั่นคือเป้าหมายเป้าหมายชีวิต100ปีมีสุขเดี๋ยวคนเราแน่นอนคุณบอลอยากจะได้200ปีใช่ไหมผมยังทำให้คุณบอลเป็นไม่ได้แล้วมากสุดคนเราอายุยืนได้กี่ประมาณกี่ร้อยปีตามสถิติเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ถึง120ปีนะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มี123ปีเขาก็มีอยู่แล้วนะครับครับอยากให้ถึง150 180แน่นอนทุกคนอยากจะทำคือถ้าเกิด100ปีแล้วมันอยู่แบบมีความสุขไม่ทรมานกับโรคภัยเนี่ยอยู่กับลูกหลานได้นานๆอยู่ไปถึงเหลนเลยเนี่ย
มันก็ดีอ่ะคุณหมอ อาจารย์ฮะแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดอยู่100ปีมันมีโรคภัยมันก็ไม่น่าจะดูดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราปกป้องเทโลเมียร์ของเราให้มันยาวตลอดเวลาเราก็จะต้องสามารถที่จะทำแบบนี้ได้จริงๆแล้วในการดูแลรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาวเนี่ยนอกจากว่าจะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเรามีวิธีการอะไรยังไง ที่ทุกๆคนปฏิบัติได้เหมือนกันหมดก็ทุกๆคนที่เชื่อตามคำแนะนำของสาธารณสุขนะครับกินหาการครบ5หมู่ออกกำลังกายนอนหลับให้สนิทพักผ่อนให้เพียงพอมันก็จะทำให้เทโลเมียร์ไม่สั้นกว่าปกติแต่ถ้าคนกลากรามทำงานมาตลอดชีวิตความยาวเทโลเมียร์สั้นกว่าปกติแน่นอนไอ้คนเหล่านี้คือคนที่ต้องการสร้างเทโลเมียร์วันนี้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยบางท่านเขาก็อาจจะเป็นคนที่สูงอายุแล้วอายุ60 70 80เขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามากินตอนนี้ทันเหรอคะอาจารย์ทำไมเพิ่งมารู้จักอาจารย์วันนี้ทันอยู่ไหมคะถ้าทันถ้าหากจะชะลอความชราลงสัก5ปี10ปีมันจะช้าไปไหมก็ไม่ช้านะสำหรับนุ่นนะ คือสักนิดนึงก็ยังดีอ่ะมันเป็นความสุขแค่เราได้เห็นผิวพรรณเราเต่งตึงนะแล้วก็ใบหน้าเราสดใสอ่ะแค่นี้เราก็รู้สึกดีแล้วอาจารย์แต่ว่าสูตรทุกสูตรเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปใช้ระยะเวลารับประทานนานแค่ไหนอะคะถึงจะเห็นผลคือเราจะรู้สึกว่าสุขภาพของเราแข็งแรงนะกินได้นอนหลับภายใน 2-3 วันน่ะ 2-3 วันเนี่ยจะรู้สึกหลับสบายมากๆเลยค่ะอันนั้นคือเรื่องของการนอนครับแล้วถ้า1อาทิตย์สองอาทิตย์ต่อมาเราจะเอ๊ะทำไมออกกำลังกายก็จะดีขึ้นร่างกายกำลังวังชาต่างๆมาชัดเจนทุกพูดทุกนามครับแล้วต้องกินตลอดไปเลยไหมฮะเราอยากให้เทโลเมียร์มันยาวถึงขนาดไหนต้องมันมีขอบเขตของมันนะเพราะนั้นช่วงต้นๆเราจะทานอาหารให้มันยาวเพิ่มอย่างรวดเร็วก่อนเพื่อจะได้สัมผัสประสิทธิภาพตรงนั้นครับแต่มือจุดหนึ่งเทโลเมียร์มันไม่มีทางยาวจนกระทั่งลากพื้นได้นะเพราะนั้นมันก็จะเราก็สามารถลดจำนวนการใช้ลงไปได้ครับภาพรวมที่เราพูดมาเนี่ยที่เขาเรียกว่าวัฒนชีวานี่คือลักษณะนี้นั่นแปลว่าจุดหัวใจสำคัญก็คือระดับโครโมโซมเลยที่เราจะไปทำให้มันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เซลล์ต่างๆมันไม่เสื่อมถอยลงไปที่สำคัญก็คือต้องมีความปลอดภัยอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งอาจารย์ก็คอนเฟิร์มว่าความปลอดภัยตรงนั้นเนี่ยงานวิจัยเนี้ยเขาวิจัยใช้ระยะเวลากว่าจะได้ออกมาเนี่ยนะคะคือยาวนานและที่สำคัญก็คือว่ามีสถาบันในการรับรองผลงานวิจัยเนี่ยนะคะอย่างแน่ชัดด้วยนะคะก็คือผลงานเนี่ยเป็นที่ประจักษ์แล้วมี evidence based เรียบร้อยแล้วก็มีตัวอย่างต้องบอกว่าอย่างนี้เราเริ่มงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปต่อทำงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทดลองในกับสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยการสนับสนุนของสวทช.นะครับว่าให้ยืนยันว่าเป็นการวิจัยที่ได้มาตรฐานทำตรงนั้นแล้วช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้รางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วช่วยผู้ป่วย HIV ครั้งแรกของโลกที่ทำให้หายได้แล้วก็ได้รางวัลได้ประกาศนียบัตรนวัตกรรมแห่งชาติไทยสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV นะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยเราก็กำลังจะได้รางวัลสักรางวัลหนึ่งเร็วๆนี้นะครับเรานี่เป็นนวัตกรรมการันตีนะฮะทุกวันนี้มีคุณหมอให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพต่างๆด้วยถูกไหมฮะจริงๆเรามีอาจารย์ทุกๆวันเสาร์สำหรับผู้ที่มีปัญหามะเร็งเนี่ยโทรเข้ามาได้ครับ1154จองเวลาก็มาปรึกษาครับฟรีครับ1154นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้สแกน QR code ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายให้อาจารย์ทิ้งท้ายและเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าการดูแลสุขภาพให้เกษียณอย่างเกษมหรือยังไม่ต้องเกษียณก็ตามแต่ให้ชีวิตของเรามีความสุขจะดูแลสุขภาพยังไงดีคะก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะฮะทานอาหารให้ครบ5หมู่หลับนอนหลับให้เพียงพอแล้วถ้าจะให้พิเศษกว่าคนอื่นก็มาเพิ่มเทความยาวเทโลเมียร์ครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับสงกรานต์กำลังจะมาทุกคนกำลังเดินทางเรามัดระวังเรื่องโรคติดต่อให้มันมากที่สุดครับถ้าหากคุณยาวความยาวของเทโลเมียร์ของเรามีมากขึ้นแล้วภูมิกันเรามีมากขึ้นเราก็จะป้องกันตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิดไปแล้วโรคลองโควิดซึ่งเรารู้จักกันดีลองโควิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับความยาวเทโลเมียร์มันจะสั้นชัดเจนมากสั้นลงไปเห็นชัดเจนเพราะเราจะจัดการกับลองโควิดได้ไงครับก็ไปเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ก็ไปเพิ่มมาครับเติมเต็มสุขภาพแล้วก็เติมเต็มความสุขนั่นเองนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับไหนๆอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของเทศกาลสงกรานต์แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มาตรการของภาครัฐเขาก็ผ่อนคลายด้วยแต่จะเที่ยวสงกรานต์อย่างไรให้เรามีความสุขเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังต่อค่ะ
ยาวในปีนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านหรือแม้กระทั่งพี่บอลเองสมพี่บอลเนี่ยคือมีโอกาสหยุดกับเขาบ้างไหมคะเนี่ยไม่ได้หยุดสิฮะเพราะว่าน้องนุ่นฝากเวรพี่บอลอยู่เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่านุ่นจะต้องเตรียมตัวเดินทางถูกไหมเนี่ยถูกต้องค่ะก็มีโอกาสได้หยุดยาวนะคะแต่ว่านุ่นก็แค่ไปต่างจังหวัดค่ะไปเยี่ยมญาติๆค่ะแล้วสงกรานต์เนี่ยเดินทางป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิดยังไงโอ้ต้องมีการเตรียมพร้อมมากๆเพราะว่าเราจะไปหาคนที่เรารักถูกไหมคะแต่ว่าสถานการณ์โควิดมันยังคงอยู่กับเราเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเดินทางนุ่นจะต้องตรวจ ATK ก่อนให้เรียบร้อยว่าเรามีเชื้อโควิดหรือไม่อย่างไรแอลกอฮอล์ก็ต้องพกติดตัวหน้ากากอนามัยก็ต้องพกไปให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครับแล้วเวลาถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในระหว่างพื้นที่ที่เขาจัดงานสงกรานต์ค่ะเราต้องดูแลตัวยังไงบ้างฮะเราก็ต้องดูก่อนเนี่ยนะคะว่าพื้นที่ที่เราไปร่วมงานนั้นเนี่ยเขามีมาตรการอะไรบ้างมีกฎอะไรบ้างเพราะว่าบางที่ก็อนุญาตอนุโลมให้สามารถเล่นน้ำได้แต่บางพื้นที่เขาไม่ให้ใช่และที่สำคัญเรื่องของการปะแป้งปาร์ตี้โฟมการจำหน่ายการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางพื้นที่เนี่ยคือเขามีข้อห้ามไปเลยด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยต้องอ่านกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนก่อนนะคะแล้วเวลาเราไปเจอหมู่คนเยอะๆแน่นอนค่ะว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยถ้าสวมใส่ได้ตลอดเลยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เว้นระยะห่างเพื่อที่จะได้เซฟตัวเราเองและกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมตามประเพณีเนาะรดน้ำดำหัวสงน้ำพระการชมการแสดงอันนี้เขาก็แต่ละที่ก็จะมีการเว้นระยะห่างที่นั่งให้ชมการแสดงอยู่แล้วนะฮะในพื้นที่ที่จัดงานก็จะจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงานด้วยใช่นะคะคือถ้าเกิดว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้มีมาตรการอะไรที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนขนาดนั้นตัวเราเองดีที่สุดเลยที่เราจะทำยังไงให้เราแบบอยู่ในมาตรการที่มันเข้มงวดแล้วก็เคร่งครัดเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะนั้นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยนะคะที่ทางภาครัฐเองเขาก็ฝากเน้นย้ำมาโดยตลอดเลยก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเพราะตอนนี้2เข็มมันไม่พอใช่เข็ม3เข็ม4ต้องมาละเข็ม3เข็ม4ก็ต้องมาแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่ฉีดเข็ม3ไปแล้วเนี่ยในไทยแล้วนะก็ถือว่ายังทำได้น้อยอยู่ด้วยซ้ำไปยังน้อยอยู่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเข็ม3เข็ม4มีความสำคัญมากๆอย่างน้อยๆค่ะก็ลดเรื่องของอาการที่มันรุนแรงแล้วก็ลดโอกาสการเสียชีวิตนั่นเองก็วันนี้ทางคุณหมอดมขจินทร์เนี่ยท่านก็ออกมาบอกนะว่านอกจากตัวเลขที่เราเปิดเผยกันวันๆ นึงรวมติดเชื้อจริงรวม ATK แล้วประมาณ 50,000 คนบวกลบเนี่ยตัวเลขจริงๆอาจจะถึงแสนไปแล้วก็ได้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเวลาที่เราจะไปร่วมเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ก็ตามถ้าเรามีประวัติว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปในพื้นที่เราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเราไม่ควรจะเดินทางเข้าไปนะ อันนี้นอกจากจะป้องกันตัวเองแล้วเรายังป้องกันคนรอบข้างด้วยหรือว่าถ้าจะเข้าพื้นที่จริงๆตรวจ ATK ได้ก็ตรวจก่อนที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะฮะค่ะและหลังจากที่ร่วมกิจกรรมมาแล้วกลับมาจากช่วงของหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์แล้วก็อย่าลืมตรวจ ATK อีกครั้งด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันสำหรับตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างที่เรารักด้วยนะคะใช่พอกลับมาตรวจ ATK แล้วต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อยๆใน7วันอันนี้บอกคุณผู้ชมตรงๆเลยประสบการณ์ส่วนตัววันที่พี่บอลตรวจ ATK ในวันจันทร์ผล ATK เนี่ยเป็นลบนะแต่น้องนุ่นคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าวันรุ่งขึ้นวันต่อมาพี่บอลเริ่มมีอาการเจ็บคอเริ่มมีอาการไอแล้วหลังจากนั้นรู้สึกท่าไม่ดีไปตรวจ RT-PCR ยืนยันที่โรงพยาบาลเพียงแค่1วันผลออกมาว่าเป็นบวกแต่ตอนนี้คือพี่บอลแต่ตอนนี้หายแล้วตอนนี้หายมา 2-3 อาทิตย์แล้วนะฮะก็ไม่มีอันนี้เป็นประสบการณ์แต่ตอนนั้นเนี่ยดูแลตัวเองยังไงคะคือตอนนั้นอาการของพี่บอลอยู่ในระดับสีอะไรคะดูได้สีเขียวแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเรียบร้อยนะฮะแต่ก็ยังติดได้แต่ว่าอาการเราไม่รุนแรงคือจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าช่วงเวลาที่คล้ายๆกับสุขภาพร่างกายเราอ่อนแอหรือใช้ว่าภูมิตกได้หรือเปล่าพักผ่อนน้อยช่วงแบบเวลาแบบนี้เป็นต้นเราอาจจะทำงานหนักโหมงานหนักพักผ่อนน้อยนอนไม่เป็นเวลาช่วงนั้นแหละฮะลองสังเกตตัวเองดีๆ
แล้วเป็นช่วงเวลาที่พี่บอลติดเชื้อพอดีเนี่ยคือประมาทไม่ได้เลยเนี่ยนะคะแล้วตอนที่พี่บอลรักษาตัวอยู่นี่นะคะคือพวกยาฟาวิพิราเวียตระกูลพิราเวียทั้งหลายเนี่ยต้องรับประทานไหมคะหรือว่ารับประทานแค่ยาฟ้าทลายโจรอย่างเดียวคะครับก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางคุณหมอที่จะเป็นผู้พิจารณาหรือว่าสถานที่ที่เราไปรักษาตัวหรือว่ากักตัวนะฮะก็ของพี่บอลเนี่ยฟ้าทลายโจรมันก็จะมีเป็นโดสของเขาสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด19นะฮะแต่ว่าสำหรับกลุ่มเสี่ยงต่างๆอันนี้ต้องรีบปรึกษาคุณหมอ608หรือว่าผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะว่าคุณหมอจะพิจารณาเรื่องของยาต้านไวรัสต่างๆสำหรับกลุ่มตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรับยาต้านไวรัสได้ก็ต้องรักษาตามอาการไปถ้าว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในสีเขียวค่ะนะฮะและบางคนเนี่ยก็มีความเข้าใจที่ผิดๆนะเขาบอกว่าในเมื่อสถานการณ์โควิดนะตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อก็ติดกันเยอะแล้วแต่ดูแล้วส่วนใหญ่ไม่เห็นมีอาการเลยก็เป็นไรนี่ที่เราจะติดอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะว่าสิ่งที่น่ากังวลคือภาวะลองโควิดจริงฮะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราเกิดติดขึ้นมาต่อให้อาการเราจะดูแลไม่ดูแลแต่ถ้าเกิดติดกันเยอะๆเชื้อไวรัสยังคงมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์ตามธรรมชาติของเขาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราต้องระวังระมัดระวังตัวด้วยนะคะแล้วก็หยุดยาวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะเป็นความสุขอันสูงสุดนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ